นิคมพัฒนาจังหวัดระยองมีหนุ่มพลเมืองดีเขาบอกว่าไปเจอเหตุทะเลาะกันต่อหน้าต่อตาแล้วก็จังหวะนั้นเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยถูกทำร้ายกระชากลงมาจากท้ายรถกระบะเขาก็เลยเนี่ยไปช่วยปรากฏว่าพอไปช่วยปุ๊บโดนแก๊งวัยรุ่นเนี่ยเข้ามาหาเรื่องใช้ไม้เบสบอลเนี่ยฟาดทำร้ายร่างกายและดึงมือถือไปลบคลิปตอนหลังก็มีคนทักมาทางแชทใน Facebook ด้วยลักษณะแบบข่มขู่นะครับทีนี้ก็ผู้สื่อข่าวก็สอบถามเจ้าของคลิปบอกว่าเนี่ยวันนั้นนะหลังจากเกิดเรื่องนะได้มีการไปแจ้งความที่สภ.นิคมพัฒนาจังหวัดระยองเมื่อมีน้องคนแรกเนี่ยไปตอนทุ่มหนึ่งไปเจอตำรวจเนี่ยล็อกประตูไม่ให้เข้าแจ้งความส่วนเขาเนี่ยไปแจ้งความตอน3ทุ่มนะครับตำรวจล็อกประตูเหรอแต่เดี๋ยวลองฟังดูเดี๋ยวตำรวจเขาจะมาชี้แจงนะว่าเขาไม่ได้ล็อกนะครับเดี๋ยวลองฟังทางผู้เสียหายเล่าให้ฟังก่อนตอนที่ผมไปเขาตีกันแล้วทีนี้เขาชักปืนลงปากผมขี่รถไปขับไปพอดีผมเก็บในรถเห็นทางกระชากกันน้องผมอีกคนนึงก็เลยวิ่งไปช่วยผู้หญิงมานำไปน้องผมก็โดนผู้ชายน่ะมาดึงอีกทีนึงไปสองคน ผมกลัวน้องผมโดนล็อกก็เลยวิ่งไปกระชากผู้ชายคนที่อยู่ดึงไปน้องผมมากระชากออกไอ้ที่ถือไม้เบสบอลวิ่งมาเสื้อสีเหลืองอะไรเนี่ยที่วิ่งมามาตีผม บอกว่ายาผมแค่มาช่วยมาอย่างนี้เขาก็ตีเอาเลยเขาไปเคลียร์กับตำรวจเขาไปแจ้งตำรวจว่าลูกผมทำร้ายร่างกายเขาน้องที่ไปแจ้งความคนแรกอ่ะเขาเล่าให้ผมฟังนะตอนที่ก่อนที่ผมจะไปถึงโรงพยาบาลเขาบอกผมว่าตุนตำรวจล็อกประตูไว้ไม่ให้เข้าไปแจ้งความคุณผู้ชมครับผู้เสียหายรายนี้บอกว่าตัวเองเนี่ยกลุ่มของตัวเองก็เป็นเพียงพนักงานโรงงานไม่ได้อยากมีเรื่องมีราวแต่กลับถูกอีกฝ่ายข่มขู่ว่าถ้าไม่ยอมความต้องขึ้นศาลจ้างทนาย 50,000 เขาก็ไม่ได้มีเงินมากมายขนาดนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงว่าต้องการไปช่วยผู้หญิงที่โดนกระชากลงจากรถกระบะแต่ถูกอีกฝ่ายทำร้ายแถมยังโดนแจ้งข้อกล่าวหากลับอีกว่าทำร้ายร่างกายและยังโดนขู่ให้ถอนแจ้งความนะครับอยากให้ทางตำรวจสภ.นิคมพัฒนาสอบสวนให้ความเป็นธรรมล่าสุดทางผู้กำกับสภ.นิคมพัฒนาพันตำรวจเอกอาเดียวท้วมละมูลชี้แจงนะครับบอกว่าใครทำอะไรผิดก็ต้องดำเนินคดีไปตามพยานหลักฐานนะครับไม่ต้องห่วงหรอกทำงานตรงไปตรงมาอยู่แล้วตำรวจเนี่ยให้ความเป็นธรรมส่วนเรื่องที่บอกว่าเนี่ยตำรวจเนี่ยปิดประตูไม่ให้เขาแจ้งความเนี่ยมาดูประตูหน่อยสิล็อกจริงหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยน่าจะเข้าใจผิดกันนี่ดูประตูโรงพักมันเป็นประตูลักษณะคือประตูกระจกเลื่อนออกด้านข้างไม่ได้แบบผลักวันนั้นเนี่ยน่าจะเข้าใจผิดเนี่ยผู้เสียหายมาแจ้งความแล้วผลักประตูไม่เข้าหรือเปล่าจริงๆต้องเลื่อนนี่นะครับทีนี้ทางตำรวจก็บอกว่าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเห็นว่าผู้เสียหายที่มาแจ้งความเนี่ยมีบาดแผลนะมีบาดแผลก็เลยบอกให้ใจเย็นๆให้ไปโรงพยาบาลไปทำแผลก่อนแล้วค่อยเอาใบรับรองแพทย์เนี่ยมาแจ้งความก็ได้นะฮะนี่นะครับก็ทางตำรวจก็ยืนยันบอกจะให้ความเป็นธรรมนะครับ